ีครับพบกับผมอีกแล้วครับก็วันนี้ฮะผมมีของพิเศษครับมาให้ผู้รักษาประตูรองแน่นอนครับก็ต้องคือถุงมือนะฮะวันนี้ผมก็เลยเดี๋ยวให้น้องคนนึงที่ผมนัดไว้นะครับให้เขามาลองให้เราครับนัดลองถุงมือให้พี่หน่อยนะเล็งไว้ยังครับคู่นี้เล็งไว้แล้วนะนี่พี่เอามาให้ลองก่อนเลยแล้วเดี๋ยวบอกพี่ๆน้องๆเขาหน่อยว่าตัวนี้ใส่แล้วเป็นยังไง90นาทีครับเดี๋ยวน้องนัดครับเขาจะใส่ให้พวกเราครับแล้วก็เดี๋ยวเขามาเล่าความรู้สึกให้ฟังครับดูนะครับเรียบร้อยฮะ90นาทีกับถุงมือนะฮะ Predator 20 Pro นะครับความรู้สึกแรกก่อนแล้วกันนัดที่ใส่เนี่ยรู้สึกไงบ้างกระชับครับถือว่าค่อนข้างที่กระชับขึ้นอือแล้วก็เป็นซีรีส์แรกที่ทาง Adidas ลองไม่ใช้รัดข้อมือที่ปกติจะเป็นแบบต้องติดใช่มั้ยครับอันนี้เขาไม่มีแล้วแล้วมันเป็นไงฮะตรงนี้มันมีการหลวมมีอะไรมั้ยฮะไม่ครับเพราะว่ามันทำให้ยาวขึ้นกว่ารุ่นเดิมๆครับแล้วก็ใช้ความหนิดครับหนิดเข้ามาเหมือนที่อยู่ในรองเท้าตัวท็อปเลยอ๋อมาอยู่เป็นถุงมือเลยครับจริงๆผมมีซีรีส์ทุกเกือบทุกซีรีส์เลยนะมีหมดเลยใช่ๆตั้งแต่18 19โอ้โหแล้วนี่มาแล้วก็มาเป็น20มีด้านไหนที่ต่างจากตัวเก่าบ้างเรื่องของหน้าโฟมหน้าโฟมหน้ามือใช่มั้ยฮะใช่ครับทําลายมากให้มันเหมาะกับสรีระของลายเส้นมือเราโอเคครับว่าเบากว่ารู้สึกว่าเบากว่าใช่มั้ยใช่ครับใช้นิบเข้ามาด้านหลังที่เป็นหนามเนี่ยครับเหมือนรองเท้าเลยฮะเหมือนรองเท้าตัวท็อปที่อยู่บน Predator รองเท้าเลยนะฮะมันช่วยอะไรไหมเวลาเราออกมีวันนี้มีชกบอลไหมฮะวันนี้มีชกฟรีคลิกไปลูกหนึ่งถือว่าค่อนข้างดีครับแล้วก็ทนด้วยทนใช่ไหมนี่คือหนามยังอยู่ครบนะฮะใช่ครับยังอยู่ครบทั้งหมดมีกี่หนามครับนับเรื่องฮะยังล้อเล่นฮะล้อเล่นจากที่ใส่แล้วเนี่ยคือเอาง่ายถามตรงๆว่าชอบกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ไหมผมว่าเป็นการดีไซน์ที่ข้ามหลายๆขั้นนะครับส่วนตัวนะครับผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นความใหม่ที่ลองใช้ดีไซน์ที่มันแปลกขึ้นไปอีกใช่ครับส่วนตัวแบบแรกเลยถือว่าสวยมากๆคือชอบมากเลยใช่ไหมเหมือนพรีเดเตอร์มาอยู่บนมือใช่คือแบบผมสำหรับพรีเดเตอร์20 Pro ตัวนี้นะฮะก็มี2รุ่นนะฮะอันนี้ที่เราเอามาลองอ่ะคือรุ่นไม่ใช่ที่มันไม่มีฟิงเกอร์เซฟครับก็ค่าตัวอยู่ที่3,800 บาทใช่ 3,800 ฮะส่วนตัวที่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับสำหรับคนที่ชอบมีฟิงเกอร์เซฟแบบเซฟนิ้วนะครับเวลารับอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกด้วยนะฮะก็ราคาอยู่ที่ 4,200 บาทก็แพงกว่านิดนึงฮะก็เข้าไปเลือกกันได้เลยครับที่ร้านหรือทุกสาขานะฮะเข้าไปลองกันได้ครับก็วันนี้ฮะต้องขอบคุณนัดมากที่โอ้โหมาช่วยพี่รีวิวเพราะว่าผมไม่ได้เล่นโกฮะก็เลยให้น้องเข้ามาช่วยก็ครั้งหน้าฮะเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์ชิ้นไหนครับมารีวิวกันอีกนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเราจะได้เอาอุปกรณ์มาทำให้เพื่อนๆได้ดูได้ฟังกันอีกนะฮะก็วันนี้ครับผมเนมครับกับนัทของ Ali FC นะฮะก็ขอลาไปก่อนครับไว้ครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะฮะเจอกันครับสวัสดีครับ